สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้มีสืบเรื่องมาจากนะครับคลิปคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำคลิปไปเรื่องที่เกี่ยวกับการถอนต้นไม้นะครับทำไมเหตุผลทำไมถึงต้องถอนต้นไม้นะครับแล้วซึ่งคลิปนั้นน่ะแล้วผมก็แบบก่อนถอนต้นไม้ผมก็ได้ทำการตัดใบนะครับแล้วในการถอนตัดใบเนี่ยผมก็อธิบายและเหตุผลว่าแบบทำไมหลักๆทำไมเราถึงปลูกต้นไม้แล้วทำไมเราถึงต้องตัดใบก็ด้วยหลายๆสาเหตุนะครับแล้วซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่เราต้องตัดใบก็เพราะว่าชนชมมันเป็นโรคมันก็เลยกลายเป็นว่าคลิปเนี้ยผมจะมาทำเรื่องเนี้ยให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งที่ผมสัญญากับเพื่อนๆว่าคลิปต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คือเรื่องนี้เลยครับเรื่องลายแดงนะครับซึ่งคลิปเนี้ยผมว่ามันเป็นประโยชน์กับคนเล่นชนชมแน่นอนครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ว่าลายแดงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีที่มายังไงหรือแม้กระทั่งวิธีป้องกันและวิธีการจัดการนะครับช่วงหรือฤดูที่ผมว่าลายแดงมันจะมีมากที่สุดนะครับก็คือช่วงนี้แหละครับผมก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ให้เพื่อนดูนะครับช่วงนี้ที่มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงผัดผ่านระหว่างช่วงหน้าหนาวที่มันจะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนะครับพูดง่ายๆครับช่วงหน้าแรงช่วงอากาศที่มันแห้งๆเนี่ยครับคือแบบอากาศทั้งร้อนด้วยทั้งมีลมด้วยเนี่ยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าลายแดงนะครับที่แบบพวกลายแดงที่มันจะมาตามบ้านตามสวนนะครับก็คือลมอ่ะมันจะพัดพาไข่ของมันมาพัดไข่พัดเม็ดของไข่นะครับมาที่ต้นชนชมของเรานะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บพอมันเกาะเป็นไข่เนี่ยครับพอสักแป๊บหนึ่งมันก็เป็นตัวอ่อนพอหลังจากเป็นตัวอ่อนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตัวนะครับซึ่งระยะเวลาการทำงานของไอ้พวกนี้จากที่เป็นไข่แล้วมาเป็นตัวอ่อนหรือที่เป็นตัวลายแดงที่มันเป็นตัวแดงๆที่มันเดินเนี่ยครับมันก็จะมีระยะเวลาชุกประมาณแบบ 3-5 วันนะเราซึ่งหลังจากนั้นน่ะผมก็เลยจะแนะนำว่าวิธีการฉีดพ่นน่ะระยะเวลาเราควรฉีดพ่นระยะเวลายังไงบ้างเราเนี่ยครับซึ่งเนี่ยวันนี้ผมก็มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องมี2ต้นนี้มาให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะผมจะอธิบายว่าเนี่ยไอ้2ต้นเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยครับจริงๆผมว่าผมจะฉีดยาแล้วครับเนี่ยเพียงแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ต้นเนี่ยครับไอ้ต้นเนี่ยมันเป็นต้นที่ผมกำลังอยู่ในช่วงกำลังรักษานะครับพูดง่ายว่า2ต้นเนี้ยมันโดนลายแดงเต็มๆแล้วครับเพียงแต่ว่า2ต้นเนี้ยมันก็เป็นช่วงในช่วงรักษาไอ้ต้นเนี้ยกำลังเป็นแล้วต้นเนี้ยกำลังจะหายครับพูดง่ายผ่านการรักษามาแล้วครับผมก็เลยว่าจะมาทำคลิปนี้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับไอ้ต้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะเด็ดใบเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยลักษณะของลายแดงเห็นไหมครับลายแดงพอมันเกิดขึ้นเนี่ยลักษณะของลายแดงเวลามันเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงรู้ไหมครับเพื่อนเนี่ยครับใบเขาก็แห้งๆเป็นขุยขาวๆเนี่ยครับเป็นจุดๆใบขาวๆเนี่ยพูดง่ายถ้ามันเป็นหนักๆเนี่ยพอมันขาวปุ๊บใบมันก็จะเหลืองแล้วใบมันก็จะร่วงนะครับเนี่ยครับมันเป็นลักษณะการเกิดครับวิธีการสังเกตง่ายๆของเพื่อนๆเลยนะครับผมแนะนำนะครับเอามือไปลูบดูครับใบมันจะสักสานะครับเนี่ยใบสักสาดนะครับไอ้ต้นนี้เป็นเยอะมากเลยครับเนี่ยใบมันจะสักสาดเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตไหมเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นจุดขาวๆแบบเนี้ยนี่แล้วสังเกตนะครับเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยแล้วมันก็จะมีใหญ่เนี่ยครับมันใหญ่ผมเกริ่นอีกนิดนึงนะครับไอ้ลายแดงเนี่ยจริงๆลายแดงมันคือแมงนะครับมันไม่ใช่แมลงเพราะว่าแมลงเนี่ยมันจะมี6ขาแต่คําว่าแมงเนี่ยแมงมันจะมี8ขาจริงๆมันเป็นตระกูลเดียวกับแมงมุมเลยนะครับแล้วเนี่ยครับพอเราพลิกใบมาดูนะครับเพื่อนๆสังเกตจริงๆไอ้ตัวลายแดงเนี่ยมันเป็นมันเล็กมากนะครับเนี่ยแต่ถ้าดูดีๆสังเกตดูเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยสีแดงๆเนี่ยมันจะเดินกันยัวเยะเลยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้จุดเม็ดๆขาวๆที่มันชอบอยู่ตามใต้ใบเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไข่ของมันนะครับเนี่ยไข่ของมันก็จะเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเพื่อนๆผมว่าเพื่อนๆถ้าดูคลิปนี้จบนะเพื่อนๆไปสังเกตต้นไม้ของเพื่อนๆได้เลยนะครับไปสังเกตเนี่ยใบอย่างที่ผมเกริ่นก่อนหน้าเนี่ยครับเนี่ยใบมันจะเป็นจุดๆขาวๆเนี่ยดังๆเพื่อนๆลองมือไปลูบดูเนี่ยมันถ้ามันสักสากเนี่ยอันเนี้ยผมสันนิษฐานได้เลยครับว่าเนี่ยมันคือลายแดงแน่นอนครับแล้วเวลาลายแดงนะครับเวลามันทำงานนะครับพูดง่ายครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี่ยนะมันจะเหมือนแมงมุมครับพูดง่ายมันจะมีการชักใหญ่ครับเนี่ยมันเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะมีใหญ่อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะมีชักใหญ่เห็นไหมถ้าเพื่อนๆดูใกล้นะครับบางทีบางอย่างมันอาจจะไม่เห็นนะครับแต่จริงๆมันมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะเล็กๆนะครับพูดง่ายมันก็ทำเหมือนแมงมุมเลยครับมันก็ทำใยทำรังเพื่อแบบพูดง่ายว่ามันจะได้เดินไปดูดอาหารนะครับแล้วทำไมมันมาทำแล้วถามว่ามันมากินอาหารยังไงนะครับเนี่ยครับพูดง่ายครับมันดูดน้ำเลี้ยงของใบนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนครับตั้งแต่คลิปคราวที่แล้วนะครับไอ้ลายแดงเนี่ยมันมาดูดกินน้ำเลี้ยงของใบนะครับพ
ูดง่ายน้ำเลี้ยงของใบเนี่ยพูดง่ายปุ๊บพอใบมันถูกดูดน้ำเลี้ยงไปเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับพูดง่ายมันก็จะทำให้ต้นไม้มันหยุดชะงักนะครับพอต้นไม้มันชะงักมันก็ไม่เจริญเติบโตนะครับเนี่ยครับผมจะบอกว่ามันเป็นศัตรูของชนชมนะครับแล้วตั้งแต่คลิปคราวที่แล้วที่ผมเกริ่นไปก่อนนั้นเนี่ยแต่ว่าชนชมเนี่ยพอมันเป็นลายแดงเนี่ยพูดง่ายมันไม่สามารถทำให้ต้นไม้มันตายได้นะครับเพียงแต่ว่าต้นไม้มันจะหยุดชะงักนะครับส่วนไอ้วิธีกำจัดของผมเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีสัก 2-3 วิธีนะครับเริ่มต้นก็ตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรขั้นเบาจนไปถึงขั้นที่มันหนักนะครับขั้นเบาของผมก็คืออะไรครับก็คือการตัดใบนะครับเนี่ยก็คือตัดใบริดใบปกตินี่แหละครับถ้าเรามีต้นไม้ไม่เยอะครับผมว่าวิธีนี้ดีที่สุดเลยครับตัดใบล้างใบนะครับเพราะว่าพอหลังจากตัดเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็ล้างน้ำทำความสะอาดปุ๊บแล้วเดี๋ยวใบใหม่มันก็จะแตกขึ้นมาปกตินั่นแหละครับเพียงแต่ว่าไม้พูดแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะต้นไม้พูดง่ายครับมันก็ผ่านจากหลังจากที่แบบมันโดนลายแดงมามันค่าจะโทรมนิดนึงครับเราก็อาจจะบำรุงหลังจากนั้นเราอาจจะบำรุงมันเพิ่มเติมนะครับใส่น้ำยาพวกน้ำยาเร่งล่างนะพูดง่ายเพื่อให้มันไม้มันฟื้นกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแต่หลังจากนั้นเราจากหลังจากนั้นใบมันก็จะกลับมางอกปกตินะครับอันนี้มันเป็นกรณีที่ว่าเราตัดใบมันจริงนะครับเพื่อนๆพูดง่ายคือถ้าต้นไม้เราไม่เยอะเนี่ยผมว่าแนะนำใช้กรรไกรตัดนี่ครับกรรไกรตัดใบมันจริงเนี่ยครับผมว่ามันก็เป็นวิธีง่ายๆครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับตัดใบเพียงแต่ถึงเวลาเนี่ยเพื่อนๆก็เอาใบพวกเนี้ยเอาไปทิ้งนะครับพอพูดง่ายครับไอ้ตัวเนี้ยตัวลายแดงมันก็อยู่ในใบนะครับผมว่าการตัดใบเนี่ยมันก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีต้นไม้ไม่เยอะผมว่าการตัดใบมันก็ดีนะครับปลอดภัยดีด้วยครับเนี่ยครับถ้าเราตัดใบเสร็จเนี่ยเรียบร้อยนะครับเราถึงเวลาเดี๋ยววันนึงปุ๊บใบใหม่มันก็จะงอกมามันก็กลับมาได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าพูดง่ายครับต้นไม้พอมันเป็นลายแดงอ่ะมันอาจจะโทรมนิดนึงครับเราก็กลับมาบำรุงมันเหมือนเดิมนะซึ่งอันเนี้ยผมก็ว่ามันก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับพูดง่ายคือการตัดใบนั่นเองนะครับเพื่อนเวลามันเกิดลายแดงนะครับผมแนะนำเพื่อนๆนิดนึงครับสมมติเวลาต้นไม้มันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมฮะเวลามันเกิดลายแดงเนี่ยเราควรจะแยกต้นไม้ที่มันเป็นโรคเป็นลายแดงเนี่ยครับออกจากต้นที่มันไม่เป็นนะครับปล่อยใยหรือแม้กระทั่งว่ามันก็เดินเราก็มามันพูดง่ายมันก็จะลามไปต้นข้างๆได้เลยนะครับเพื่อนๆผมถึงบอกว่าถ้ามันเป็นเนี่ยครับเราควรจะแยกต้นที่มันเป็นเนี่ยไปให้มันอยู่ห่างกับต้นอื่นๆที่มันไม่เป็นลายแดงนะครับโอเคแล้ววิธีต่อมานะครับแล้วถ้าถามผมว่าแล้วเรามีวิธีไหมว่าเราจะจัดการเราจะใส่อะไรกับมันดีครับซึ่งวันนี้ผมมี2วิธีมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ผมว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายที่ง่ายวิธีนึงนะครับเพราะผมว่าช่วงนี้อุปกรณ์พวกนี้เพื่อนๆมีแน่นอนครับอุปกรณ์อย่างแรกที่ผมจะใช้นะครับเนี่ยพูดง่ายครับผมก็จะใช้เนี่ยครับน้ำยาล้างจานครับน้ำยาล้างจานทั่วไปนี่แหละครับนะครับเนี่ยแล้วผมก็จะมาผสมกับแอลกอฮอล์อัตราส่วนที่ผมจะใช้นะครับก็คือเหมือนแบบสมมติน้ำ1ลิตรนะครับผมก็ใช้ผสมกับน้ำยาล้างจานเนี่ยประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็เทผสมกันนะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวผมมาทำให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเนี่ยอันดับแรกก็ใส่แอลกอฮอล์ไปก่อนใส่อะไรก่อนก็ได้ครับใส่ไปผสมกับน้ำนะครับเดี๋ยวแล้วผมผสมครับน้ำยาล้างจานเรียบร้อยปึ๊บพอได้ที่ปึ๊บเราก็ปิดฝาครับเขย่าแล้วก็เขย่าปกติครับดูง่ายครับเขย่าให้มันเข้ากันคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันครับเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยปึ๊บเราก็เขย่าครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ฉีดธรรมดาเลยครับฉีดผมเสริมนิดนึงนะครับเวลาฉีดพ่นเนี่ยฉีดไปเยอะๆเลยนะครับเพื่อนๆฉีดให้ชุ่มเลยนะครับฉีดทั้งหน้าใบหลังใบกิ่งลำต้นแม้กระทั่งดินเนี่ยฉีดไปเลยครับพอพูดง่ายครับไอตัวลายแดงเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นที่ทั่วๆไปครับอย่างที่ผมบอกยิ่งถ้าแบบมันอยู่ต้นไม้ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะเดินจากอีกต้นหนึ่งถ่ายต้นหนึ่งนะพูดง่ายครับเวลาฉีดเอาให้ชุ่มเลยครับไม่ต้องไปเสียดายของอะไรนั่นเนี่ยแล้วอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้าเนี่ยครับมันมีระยะเวลาการทำงานของไข่ลายแดงนะครับพูดง่ายคือจากการเป็นไข่มาเป็นตัวอ่อนและจากตัวอ่อนมาเป็นตัวลายแดงที่มันแบบเป็นตัวแดงๆเต็มๆเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาสักประมาณ 3-4 วันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพ่นในพวกนี้ผมจะแนะนำผมอยากจะแนะนำว่าอะไรนะครับให้ฉีดแบบส
3 4วันครั้งนึง4วัน1ครั้งเลยครับพูดง่ายครับเพราะอะไรรู้มั้ยฮะที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆฉีดแบบทั้งหน้าใบหลังใบเพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับถ้าเราฉีดไม่โดนตัวเนี่ยมันจะไม่ตายแล้วยิ่งพอเวลามันไม่ตายเนี่ยมันจะดื้อยาด้วยนะครับผมถึงแนะนําว่าฉีดครั้งแรกเนี่ยฉีดให้มันชุ่มฉีดให้มันเยอะๆนะด้านบนใบหลังใบกิ่งก้านลําต้นแม้กระทั่งดินเนี่ยครับเพื่อนๆฉีดไปเลยครับเอาให้ชุ่มไม่ต้องไปเสียดายเพราะอย่างที่ผมบอกครับลายแดงเนี่ยมันเป็นโรคอีกชนิดนึงที่แบบมันอันตรายกับต้นไม้ของเรานะครับพูดง่ายคือพอถ้ามันเป็นไปเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เราชะงักมันจะหยุดการเจริญเติบโตนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมฮะว่าทำไมบางใบผมถึงไม่ตัดเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะในใบไม้ที่มันโดนถึงแม้ว่าใบไม้ถึงแม้ว่าใบเนี่ยมันโดนลายแดงเข้าไปแล้วนะครับถ้าผมเปรียบเทียบมันก็เหมือนคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันก็เหมือนคนป่วยคนป่วยถามว่ามันป่วยใช่ไหมมันก็ใช่แต่ว่าคนป่วยมันก็ยังไม่ตายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอ่ะใบส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าใบมันป่วยถึงแม้ว่าใบมันโดนลายแดงแล้วมันก็ยังทำการสังเคราะห์แสงได้เพราะเวลาใบมันสังเคราะห์แสงได้เนี่ยต้นไม้มันก็ยังเจริญเติบโตได้นะอันเนี้ยมันถึงเป็นอีกวิธีนึงที่แบบหลังจากที่เรามาฉีดใบนะครับบางอย่างผมถึงไม่ตัดใบนะครับซึ่งวิธีแรกที่ผมแนะนำไปก็คือพูดง่ายก็คือตัดใบไปทั้งต้นนะอันนั้นก็คือตัดใบปกตินะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมมาฉีดยาเนี่ยฉีดปุ๊บฉีดน้ำยาล้างจานกับแอลกอฮอล์ผสมกันแล้วก็ฉีดผสมน้ำเนี่ยเพราะว่าใบบางอย่างมันยังสังเคราะห์แสงได้ครับไม้มันยังเจริญเติบโตได้อันนี้ผมถึงไม่ตัดใบออกหมดนะครับฉีดแล้วมันมากเลยครับเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับฉีดให้เยอะๆนะครับทั้งหน้าใบบนใบหลังใบกิ่งลำต้นแม้กระทั่งดินรากเลยเนี่ยฉีดให้หมดครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้น้ำยาล้างจานผสมกับแอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับฉีดให้มันเยอะๆแล้วไม่ต้องไปเสียดายฉีดไปเลยครับนี่ครับซึ่งวิธีนี้ผมก็ใช้บ่อยโอเคจนมาถึงอีกวิธีนึงครับวิธีสุดท้ายของผมนะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบอ่ะฉันไม่ชอบน้ำยาล้างจานฉันไม่ชอบแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าถามผมนะผมก็มีอีกตัวนึงมาแนะนำเพื่อนๆเลยครับไอ้ตัวนี้ครับถ้าพูดถึงอ่ะถ้าเราจะซื้อเป็นแบบสารนะครับผมแนะนำในตัวนี้เลยครับอันนี้มันก็หาซื้อได้ตามร้านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับต้นไม้ทั่วไปครับถ้าจะใช้เป็นพวกสารพวกนี้อันนี้ผมแนะนำในตัวนี้ครับมันชื่อว่าสารออทูสนะครับซึ่งจริงๆข้างกล่องมันก็เขียนเลยครับสารกำจัดไรศัตรูพืชออทูสนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือเฟนไพร็อกซิเมตนะครับนี่ครับแต่ถ้าถามผมนะถ้าจะใช้เป็นพวกสารเนี่ยผมแนะนำไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ใช้ดีนะเพื่อนๆผมไม่ได้มาโฆษณาเลยนะแต่ผมว่าถามผมว่าใช้ตัวเดียวแล้วมันแบบโหมันเจ๋งดีครับแล้วซึ่งข้างกล่องเนี่ยเขาก็เขียนเลยนะครับเนี่ยวิธีใช้เนี่ยก็ใช้แบบ10มิลต่อน้ำ20ลิตรนะครับ10มิลเนี่ยครับก็ประมาณ2ช้อนชาต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองนะครับเพื่อน10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกก็เหมือนกันถ้าเป็น1ช้อนชา1ช้อนชาเนี่ยก็จะเป็นประมาณ5ซีซีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น1ช้อนชาเนี่ยเราก็จะใช้น้ำประมาณน้ำ10ลิตรนะครับง่ายก็คือประมาณ2ช้อนชาต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองวิธีใช้ก็ง่ายแสนง่ายก็ไปผสมน้ำเหมือนเดิมนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงครับถ้าวิธีถ้าเราจะใช้นะครับไอ้ตัวเนี้ยแนะนำว่าเพราะว่ามันก็เป็นสารอย่างที่บอกครับมันก็มีอันตรายต่อร่างกายเราเหมือนกันนะครับวิธีใช้เนี่ยข้างกล่องเขาก็เขียนแล้วเนี่ยถ้าเกิดอาการนี้ถ้ามันแพ้เนี่ยก็ควรไปพบแพทย์เลยนะครับเขาพูดง่ายครับมันก็เป็นสารเคมีครับเวลามันโดนตัวอะไรมันก็ค่อนข้างแสบคันร้อนเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเวลาผมจะใช้เนี่ยผมก็ใช้แมสปิดปากด้วยครับแล้วก็ฉีดพ่นเหมือนเดิมนะแล้วอีกนิดนึงนะเพื่อนไอ้ต้นเนี่ยมันเป็นต้นที่แบบมันเป็นได้ไม่นานครับแล้วผมก็กำลังทำการรักษาอยู่เนี่ยพูดง่ายครับเนี่ยบางใบเนี่ยเดี๋ยวผมแกะเพื่อนๆดูนะเนี่ยบางใบมันก็ยังเป็นคราบขาวๆจุดๆอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเพียงแต่ว่าบางใบผมให้ดูนะครับเนี่ยบางใบมันก็หายแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเขียวปกติแล้วครับเพื่อนๆผมถึงกะว่าเอาตัวเนี้ยให้เพื่อนๆดูครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับบางใบผมไอ้วิธีเนี้ยผมถึงจะไม่ตัดใบมันออกนะครับพูดง่ายผมขี้เกียจตัดใบนั่นเองครับเพื่อนๆ มันก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่แบบไม่อยากจะตัดใบนะบางทีผมว่าถ้าต้นไม้ถ้าเรามันเยอะมันก็เสียเวลาเหมือนกันนะเวลาต้องมานั่งตัดใบริดใบนะครับเพื่อนผมก็เลยอาศัยว่ามาฉีดพวกนี้แหละครับฉีดน้ำยาล้างจานผสมแอลกอฮอล์หรือว่าแม้กระทั่งว่าออทูสเนี่ยครับเพื่อนเพียงแต่ว่าผมมีวิธีเคล็ดลับหรืออีกอย่างมาแนะนำเพื่อนนะครับวิธีใช้พวกนี้ก็3วัน4วันเราก็มาฉีดครั้งนึงนะครับแล้วเวลาฉีดนี่ก็ฉีดเอาให้ชุ่มเลยนะครับพูดง่ายครับเพื่อไม่ให้แรงแดดมันกลับมาครับฉีดให้มันตายให้มัน
ให้มันเอาให้มันอยู่เลยนะพูดง่ายครับฉีดให้มันชุ่มนะครับไม่ต้องไปเสียด้านครับฉีดหน้าใบหลังใบฉีดกิ่งก้านลำต้นรากแม้กระทั่งดินเนี่ยฉีดไปเลยครับถ้าดูคลิปนี้จบนะครับออกไปดูต้นไม้ของเพื่อนๆได้เลยนะครับไปลองรูปดูไปสังเกตดูนะครับเนี่ยก็เจอใบสักสาหรือแม้กระทั่งว่าเป็นใบเป็นขาวๆจุดๆเนี่ยครับอันนี้ผมบอกได้เลยครับมันเป็นลายแดงแน่นอนครับยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบช่วงพัดผ่านระหว่างหนาวเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยครับพูดง่ายเป็นช่วงหน้าแรงนะครับลายแดงเนี่ยมันก็จะมาตามลมแล้วเนี่ยลมก็จะพัดผ่านมาหรือแม้กระทั่งว่ามันมาที่อีกอย่างนึงด้วยนะครับมันมาอย่างไรเลยนะครับฟังดูแล้วมันตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะบางทีมันมาตามพวกนกนะครับพวกนกพิราบหรือพวกนกอะไรพวกเนี้ยที่มันไปหาอาหารอะไรเงี้ยไปตามสถานที่ต่างๆไอ้พวกลายแดงพวกเนี้ยที่มันเป็นไข่เนี่ยมันก็เกาะมาที่นกนะครับแล้วเวลานกมันบินไปที่ไหนเนี่ยแล้วมันเวลามันมาหาอาหารหรือแม้กระทั่งว่ามันบินมาที่สวนเรามาบ้านเราเนี่ยครับมันก็จะเอาไอ้พวกเนี้ยมาสู่ชนชมของเราด้วยนะครับเพื่อนๆฟังดูแล้วมันก็ตลกแต่จริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะครับไอ้นกเนี่ยวิธีที่เบาที่สุดคือการตัดใบนะครับตัดใบเสร็จเข้าใบพวกเนี้ยที่มันเป็นลายแดงเนี่ยเอาไปทิ้งนะครับเพื่อง่ายอย่ามาใกล้ต้นชนชมของเราเนี่ยพอตัดใบเสร็จปุ๊บก็อาจจะบำรุงลำต้นหน่อยครับเพื่อให้มันกลับมาเจริญงอกงามได้เหมือนเดิมนะครับพอหลังจากนั้นเดี๋ยวใบมันก็จะกลับมาปกตินะครับแล้วซึ่งอีกวิธีนึงเนี่ยผมก็ใช้เนี่ยครับเนี่ยน้ำยาล้างจานนะผมก็จะน้ำยาล้างจานเนี่ยผสมกับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ฉีดครับฉีดมันทั่วๆนะครับแล้วแม้ว่ากระทั่งวิธีสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้สารเคมีตัวนี้ครับมันเป็นสารนะครับสารออทุสนะเปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้เวลาจะใช้เนี่ยเราก็ใช้แมสป้องกันหน่อยนะดีก็ได้น่าจะได้ความรู้และสาระดีๆไปสู่เพื่อนๆนะครับว่ายังไงง่ายๆเพื่อนๆดูคลิปนี้จบออกไปดูต้นไม้ของเพื่อนๆเลยนะครับว่าแบบใบมันเป็นลักษณะที่ผมบอกนะครับเนี่ยใบมันจะขาวๆใช่ไหมใบขาวๆสักสามเนี่ยพอดูเสร็จปุ๊บเราก็พลิกใต้ใบดูเราก็จะเห็นตัวแมงลายแดงนี่ครับมันก็จะเดินไต่กันยั่วเยอะอันนี้เป็นลายแดงแน่นอนครับตัวของเขาก็จะแดงๆเพียงแต่ตัวมันจะเล็กๆมากๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับพอดีว่าผมผสมในตัวออทูนี่ไว้ครับแล้วผมจะไปฉีดต่อนะครับอย่างที่บอกครับมันมีหลายวิธีนะที่ผมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานหรือเป็นออทูนะครับเพียงแต่ว่าต้นไม้บางต้นที่ผมรักมากนะผมก็ใช้อะไรที่มันโคตรแรงๆนั่นเองนะครับเพื่อนอันนี้ผมว่าสุดท้ายถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนนี้ก็แล้วแต่วิธีแล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนๆเลยนะครับแต่ถ้าถามผมนะต้นไหนที่ผมรักมากผมก็จะใช้ตัวนี้แหละครับผมว่าออทูนี่มันเด็ดขาดดีนะครับเพื่อนโอเคครับผมซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบประมาณเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยใส่แมสเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะไปฉีดเหมือนเดิมนะซึ่งเวลาทำอะไรพวกนี้ผมชอบแนะนำให้เพื่อนทำแบบช่วงสายๆช่วงที่มันมีแดดเนี่ยครับพูดง่ายพอทำปุ๊บแดดมันก็มาช่วยฆ่าเชื้อเป็นจังหวะสุดท้ายทุกครั้งนะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้หลังจากเนี้ยปุ๊บพอจบคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะไปพ่นน้ำยานะครับซึ่งเนี่ยผมก็ได้ผสมไอ้ตัวออทูสนี่ไว้นะครับเพื่อนๆถือว่าผมแนะนำว่าถ้าเกิดเราจะใช้ออทูสเนี่ยครับเราก็อย่าลืมใส่แมสเราไปฉีดนะครับง่ายเราก็ต้องป้องกันตัวเราด้วยนะครับนอกจากป้องกันต้นไม้แล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอจบประมาณเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเดิมนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆมาฝากคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ